มือปราบสัมภเวสีช่วยกันเป็นแล้วทำอีกแล้วลงมาหน่อยนุ่งนุ่งคมเดี๋ยวมันพี่อุ้มมาพี่อุ้มมาต้องอุ้มละใส่ซินนะใส่ซินนะใส่ซินนะทุกคนต้องช่วยกันอุ้มคนดูไปจุดที่หมอปลาสัมผัสได้และใช้ในการทำพิธีครั้งนี้ครับเฮ้ยเอาเนี่ยไปการทำพิธีในครั้งนี้เป็นไปอย่างยากลำบากและอันตรายมากเพราะคุณบิวมีอาการที่รุนแรงมากแถมยังต้องทำพิธีติดกับถนนที่มีรถสัญจรไปมาตลอดเวลาครับไอ้นุ้งขาเด็กเดินขาเด็กขาเด็กขาเอาเนี่ยขึ้นมาเลยนั่งเลยเจ้าไปคุ้มไปเดี๋ยวพี่ชุดถ้วยไปพบที่พบเราเลยเอามีเงี้ยเอากระเป๋าเฮ้ยพี่แมนเลยเอามาทั้งกระเป๋าเลยมาทั้งกระเป๋าเลยปานเอาดอกเดียวพอไงล่ะเอาดอกเดียวพอเดี๋ยวเราดอกเดียวดอกไม้อะไปดอกเดียวเอาคันเอาน้ำมันมาน้ำเดือดครับน้ำมันเทียนด้วยเทียนด้วยฟันฟันเสียดอกด้วยเสียเรียนเนาะพี่เอาผันน้องนี้จะผันไหมนะเอาเส้นไม้ผันไปเลยเก็บเงินผันไม้เลยเดี๋ยวผ่านตรงหลับพักก็รอบผ่านตรงไอ้ดูหลับพักไอ้ดูหลับพักพี่ให้ไปเลยผ่านนั้นพี่ดื้อไปไม่ได้ปล่อยเลยปล่อยเลยหมดแรงไงพี่บนสะพานเข้ามาในข้างในนี่อันตรายนะฮะตำรวจมาแล้วกันให้คุณบิวพยายามดึงสายสินที่อยู่บนศีรษะออกมาดูจากสภาพแล้วเธอน่าจะไม่ได้สติแล้วล่ะครับมึงลงแค่ในยูดิมโคตรนักโมตัสสะพระภวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะพระภวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะพระภวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะพระภวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
ในระหว่างที่หมอปลาทำพิธีนั้นคุณบิลก็แสดงอาการหนักขึ้นเรื่อยๆครับเคคาเมตะรูปเสดิคาระตัจเจตันตะริเกมีมานะติเปรเตตะคาเมตะวะนะคะในเกหะกะตุนะเกเตสาธุโหเมสุนะตุตัมมะสวะกาโลอายะปะตันตะตัมมะสวะนะกาโลอายะตุปุคังสัคคะปะตะโกนมัสกะตะปุตตะตะนะตะนะตะนะตะสีระตะมะตะสะมะจังเจโอรติสุมะมะยุนะเกจองเฮกะปะตะโหตะตะมัสกะเจปะตะงซงนะสุปะปิระปะปะปิตะปะตะตะมะตะมะโลตังไปปะสีปะตะตะมะคันตะปะตะไปปิตะคันตายพระเตมีไว้พระมหาชนะพระมหาโหสวะติเนสมเด็จพระสุภานันทมหาสมเด็จพระบรมวงศ์มหาเจ้าคิมพัชรบุญมาลาพระสุภานันท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 มเจี๊ยดนะทีนี้ช่วยจำทีนี้มาณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะพี่ขอน้ำแก้วน้ำแก้วเฮ้ยน้ำแก้วมันเก็บมีดอันง่ายดีง่ายดีเลยตะกอนน้ำเลยง่ายดีง่ายดีง่ายดีเลยอันสบายเลยเอามือจิ้มให้น้ำเมื่อหมอปลาสวดทำพิธีเสร็จก็ให้คุณบิวกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณในบริเวณนี้ครับที่ข้าพเจ้าเคยได้ทำมาจงสำเร็จแก่ดวงวิญญาณที่อยู่ในสถานที่ตรงนี้จงสำเร็จแก่ปกตนทุกท่านด้วยสาธุสาธุไป
กินไปนิดนึงกินไปนิดนึงกินไปเลยกินไปเลยกินไปเลยเดี๋ยวพี่เอาน้ำมนต์ก็เดินกับผมให้รอบเลยเนี่ยรอบตรงไหนครับรอบนี่ใช้เนี่ยใช้เนี่ยโรยไปโรยไปรอบไปเลยน้ำมนต์กับผมเนี่ยนะไปเลยหนูส่วนแม่พาน้องไปที่รถก่อนไปเสร็จแล้วไปไหนโรยเสร็จแล้วไปแล้วไปแล้วหายแล้วตรงนี้เข้าทางเลยนะครับกับผมให้หมดเลยที่วางตรงนี้ไปไปหนูไปไหนโรยเสร็จแล้วรองเท้าขายตัวซ่าว่าหมดแรงเตะนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรย้ายเดี๋ยวให้แฟนกับผมไปก่อนคือวันแรกที่นู้นก็เดินมาทางนี้ใช่ไหมขับรถทางนี้ไหมวันแรกอ่ะคือจะผ่านเลยลงมาคือตรงเนี้ยคือมันตายกันใช่ไหมใช่ไหมใต้สะพานแป๊บนึงเดี๋ยวมันจะมีอีกนึงอ่ะจะเป็นเอฟเฟกต์นิดนึงฟันถือแป๊บมันถือมีดอ่ะมีดนะเก็บไปใช่ไหมฟังดูแป๊บนึงกลมๆจะต้องไปแล้วแฟนก็จะกับผมจะยังต้องทำไปดูว่าแฟนเขาผมจะยังผ่านหลังแป๊บผมอยู่แท้ไม่ได้แฟนมาป่ะแฟนกับผมแป๊บผมไม่ได้ไหมแฟนเขาก็ผมอยู่ป่ะไม่นานคุณบิวก็มีแสดงอาการอีกครั้งแค่แผลไปก่อนพี่เจมส์ใครท้ายตีครับโอเคแป๊บเดียวไปเขาจะนอนแป๊บเดียวให้เขาข้อมูลไปก่อนแป๊บเดียวอะไรเนี่ยใช่ยังไงครับขอน้ำมันเลยไปแล้วกินหมดแล้วไหมเรียบร้อยแล้วที่กับผมเลยกับผมแฟนแล้วโอ้ยแค่นั้นมันพาลังในทีวีผมเมื่อกี้ไม่เป็นไรแล้วโอ้กับผมหมดเลยหันหลังให้หลุดจับไปก่อนเอาขอบหมอปลาจึงต้องใช้น้ำมนต์เทไปที่ตัวเธอโอเคแค่นั้นแหละจะไปทำอะไรเพราะว่าเรามาปล่อยลงอย่างตรงนี้ไงที่มันพาล่างไม่ไอ้ดวงอื่นผมมันเห็นว่าใครเข้าแฟนได้มันก็เขาตลอดไงตัวแฟนยังต้องเดินทางซ้ายนี่ตลอดใช่ไหมล่ะใช่ไม่เป็นไรแล้วหายแล้วเหนื่อยไหมได้แล้วแคปได้แล้วสักพักอาการคุณบิวก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับครับเดี๋ยวแฟนที่เนี้ยร่างกายจะอ่อนเพลียประมาณ 2-3 วันแหละพอกินมันดินมากที่ผมว่าทำเนี้ยคือวิญญาณบริเวณเนี้ยมันเยอะใช่ไหมที่แฟนเราอะต้องขับรถไปทำงานอยู่อะเนี่ยคนที่เคยวิญญาณโดนเข้าเนี่ยจิตก็จะอ่อนมาผลตัวไปก็จะพาล่างได้ที่มันถามพิธีเนี่ยเราต้องการเอาดวงวิญญาณเนี่ยให้ก็พาล่างแฝงหมดทีเนี้ยเขาไม่พาเขาได้รู้คนเพื่อเอาบุญที่ว่าของตัวแฝงที่เคยได้เนี่ยให้เขาลาบไปไงไม่เขาเป็นสัมภเวสีเราไม่ได้มาทำร้ายเขาผิดแต่ให้เขารู้ผลจากตรงเนี้ยเพราะว่าเขาไม่มีการเล็กวิญญาณนะครับคือน้องเนี่ยเขาเดินไม่ได้เราเห็นแฟนเขาบอกว่ามันมีคนนะเอาตะกรุดละไปให้แฟน
แล้วก็แฟนก็หายตัวของพี่ผู้หญิงเนี่ยกลามตะกุดพอกลามตะกุดถึงรู้ว่าในตัวน้องเนี่ยมันได้เกิดจากโรคที่มันเป็นอยู่ทางธรรมวิทยาศาสตร์มันเป็นโรคที่เนื้อธรรมชาติเขาถึงพาน้องเนี่ยไปหาผมที่เพชรบุรีฮะแล้วพอเจอผมครั้งแรกเขาเกิดอาการต่อต้านแล้วเขาจะเดินแบบไม่ค่อยเต็มอ่ะคือเดินไม่ได้ 100% น่ะคือขาไม่มีกำลังฮะเลยต้องทำการรักษาที่บาดของก้อนแล้วที่ม้าในวันนี้เราต้องการที่ว่าให้ดวงวิญญาณที่อยู่บริเวณเนี้ยได้พาล่างน้องไปเมื่อพาล่างน้องแล้วเนี้ยเราก็เอาบุญกุศลของน้องเนี้ยหายเข้าไปเพื่อให้เขาหลุดพ้นเพื่อให้ดวงวิญญาณพวกเนี้ยมาทำร้ายหรือมาลังแกตัวน้องนี่ไงครับข้างแรกที่ไปหาผมมาเขาก็แย่แต่ออกจากบ้านผมก็คือเขาปกติแล้วที่วันเนี้ยมาถึงแล้วเขาก็อาการแย่เพราะว่าเราต้องการให้ดวงวิญญาณตรงเนี้ยได้พาล่างน้องอีกเพื่อไม่ให้ดวงวิญญาณบริเวณเนี้ยไปทำร้ายหรือร่างแก้ไขเพื่อให้ดวงวิญญาณเนี้ยเขากลับพบผมเขาได้รับกุศลที่และอุทิศให้เขาไปครับต้องเป็นบริเวณที่สถานที่เกิดเหตุถ้ากรณีเนี้ยมันเกิดจุดที่ว่าบริเวณเนี้ยเราโผล่ตัวผมเองเนี้ยก็ต้องเดินทางอ่ะเพื่อมาปลดปล่อยเพื่อให้วิญญาณเนี้ยพาล่างหน่อยครับวันที่ว่าวิญญาณมันพาล่างงานเนี้ยน้องเกิดจากการตกกระจายฮะเพราะว่ามีผู้ชาย2คนเนี้ยขับตามน้องด้วยความตกกระจายเนี้ยเมื่อจิตมันตกกระจายไปแล้วเนี้ยเขาเรียกว่าจิตมันตกวิญญาณที่มันจะเล่นงานเนี้ยมันก็จะมาแทรกได้ก็ทำให้เกิดอาการเป็นนี่ครับเพราะสถานที่ตรงนี้จากการสอบถามแล้วเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุนะและมีการตายเกิดขึ้นมากแล้วบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ประกอบพิธีกรรมที่ถูกต้องดวงวิญญาณแล้วเนี่ยก็เพิ่มปริมาณตรงนี้ก็ทำให้ตัวของน้องเนี่ยพอมาเจอที่สถานที่เกิดเหตุก็จะเกิดอาการอย่างที่เราได้เห็นตามภาพนี่นะครับการป้องกันตรงนี้เราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้หรอกเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้วิญญาณตรงนั้นอะวันที่เราพาเนี่ยมันมีพลังงานมากหน่อยแค่ไหนแต่เราผมแนะนำวิธีได้ว่าเราต้องป้องกันหลังจากที่เรามีอาการอะไรแปลกๆเหล่านี้เราต้องรีบไปหาคนที่ว่าเขาพ่อมีความรู้ความสามารถในเรื่องสิ่งที่เราเนี่ยเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันก็จะหนักคือบอกเลยว่าเราไม่สามารถที่จะป้องกันตรงนี้ได้เลยแม้กระทั่งตัวผมเองอะก็ไม่รู้ว่าจะป้องกันยังไงเพราะเราไม่รู้ว่าพลังงานวันนั้นอะมันจะเลี้ยงงานไขไงครับผมอยากจะฝากถึงเรื่องอุบัติเหตุมากฟ้าเพราะว่าสถานที่ตรงเนี้ยมันเกิดการตายกันบ่อยเนี่ยเมื่อสถานที่ตรงไหนเนี่ยที่มันเกิดการตายกันบ่อยเนี่ยคนที่ใช้รถชนถนนนะเราต้องระวังเพื่อเราไม่ต้องการไปเป็นวิญญาณไปฝ่าถนนแทนดวงวิญญาณตรงนั้นคือเราต้องระมัดระวังเราอย่าประมาทส่วนคนที่อาศัยบริเวณเนี่ยพานทุกวันเนี่ยคือข้อแนะนำเนี่ยมันแก้ไขได้แค่ระดับนึงอะเมื่อเราพาสถานที่เนี้ยเราพยายามพูดแต่คำว่าสาธุเพราะคำว่าสาธุมันเป็นพรอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าให้แล้วมามันแปลว่าสำเร็จมันก็เหมือนตัวกำแพงบุญเนี้ยคอยป้องกันเพื่อให้เราเนี้ยจิตตกเขาฟังไปไหนนะครับพอหมอบอกว่าใกล้จะถึงที่แล้วมันก็อ้วกแล้วก็ร้องไห้ไม่อยากไปไม่รู้สึกก็คือตั้งแต่รู้ว่าหมอจะมาคือตอนนั้นเราไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วใช่ค่ะยังไงก็จะกลับบ้านให้ได้ไม่ไปพอไปเห็นหน้าหมอก็ร้องเข้าไปในรถตอนนั้นรู้สึกตัวตอนที่หมอเดินเข้ามาจับตัวรู้สึกตัวว่าเออต้องไปต้องหนียังไงก็ต้องหนีให้ได้เพราะพอจากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวแล้วมารู้สึกที่ตอนไหนคือตอนที่หมอเอาพามานั่งที่รถเมื่อคืนนะที่หมอปาไปทำพิธีตรงนั้นเลยเราก็พาคนไข้ไปนั่งตรงนั้นเลยใช่ไหมอยู่ในมือหมอปาแล้วเราก็เลยออกมามานั่งพักเหนื่อยตรงนั้นนะไปอยู่กับพ่อคนไข้นะค่ะเราก็ไปยืนอยู่แล้วอยู่ข้างหลังพ่อเขาแล้วคนจะไปอยู่ตรงพิธีหมดใช่ไหมเขาก็ไปดูกันนะแล้วมีผู้หญิงอยู่คนนึงอะมีผู้หญิงเสื้อน้ำเงินแล้วก็ผมยาวมากๆเลยนะยืนปิดหน้าอยู่ตลอดเนี่ยเหมือนร้องไห้ยืนอยู่หลังพ่อครับตอนนั้นเราคิดว่าเป็นอะไรคะก็คิดว่าคนเนี่ยทีแรกก็คิดว่าเออจิตอ่อนน่ะมาดูทำไมเดี๋ยวจะโดนอะไรเข้านะอะไรเงี้ยเพราะว่าที่เขาโดนเขาเพราะเขาจิตอ่อนไงทีนี้ก็เลยว่าเฮ้ยแล้วเขาจะมาดูทำไมอ่ะเดี๋ยวจะโดนเข้าอะไรเงี้ยเราก็กลัวใช่ไหมตอนทายถามเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมเพื่อนบอกว่าณตรงนั้นน่ะมีผู้หญิงอะทำงานเซเว่นไงโดนรถชนตรงนั้นนะคือมีปัญหานะตรงนั้นอะที่เขาเสียชีวิตตรงนั้น
ตรงที่เดียวกันเลยอยู่ๆเขาไปยืนร้องไห้อยู่ข้างหลังพ่อของคนไข้ที่ว่ารักษานะเขาไปยืนคุ้มหน้าอยู่แบบก็คือคนทั่วไปก็ต้องไปดูอ่ะแต่คนนี้ไม่อ่ะแต่พอระยะเวลาสักพักแล้วก็ไม่ไหนแล้วไม่รู้แล้วก็ไปดูต่อแล้วก็ไม่รู้ก็คงไม่ได้อุปทานแล้วพ่อเห็นนะเราเห็นแน่นอนเราเห็นผู้หญิงแน่นอนตอนนี้พอหมอปลาทำพิธีเสร็จแล้วน้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วตอนนี้พี่รู้สึกยังไงโล่งสบายใจแล้วเมื่อคืนก็ว่าตอนที่เอาน้ำมนต์ที่สาดมาแล้วใช่ไหมเรือนหมอปลาให้เอาน้ำมนต์มาลาดตัวอีกทีใช่ไหมแล้วก็เอาขันที่ว่าขอบหัวเขานะเขาบอกว่าโล่งไปเลยเขาได้น้ำมนต์ชุดนั้นนะเขาบอกเขาโล่งเขาลุ้นแบบเขาสบายตัวเลยอะความคิดความอ่านเขาไม่มีอะไรนั่นอีกแล้วเขาบอกเขาโล่งสบายใจมากเราก็สบายใจแล้วเขาก็ไปนั่งพักในรถใช่ไหมเขาก็ดีขึ้นเขาก็คุยกับชาวบ้านกับเพื่อนเขาญาติเขาที่ว่ามาดูนะโล่งเลยค่ะโล่งเบาตัวจากที่เคยแบบหงุดหงิดไม่หงุดหงิดแล้วกลับมาเดินได้ปกติใช่อาการปวดหูอะไรยังมีอยู่ไหมคะไม่มีแล้วอยากขอบคุณย่าขอบคุณแฟนแล้วก็ขอบคุณทุกคนพ่อแม่ที่คอยให้กำลังใจค่ะพ่อดูแลมาจนถึงทุกวันนี้ในเวลายามวิกาลถ้าเราต้องเดินทางไปตามที่ต่างๆมันอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยอันตรายกับตัวเราได้แต่ถ้าเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เส้นทางในยามค่ำคืนเราก็ควรตั้งมั่นอยู่บนความไม่ประมาทเพราะมันจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดภัยอันตรายต่างๆได้ครับสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับพิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัลรถสับระดับสับวิญญาณไร้ที่มาถูกจ้างให้ฆ่า